ใช่ยกย้ายแม่ยกย้ายแกยกย้ายใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอ่ะทุกอาชีพมันมีการโยกย้ายเสมอแหละแต่ตรงนี้ก็คือคุณแม่ก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเขาไม่ต่อคุณแม่ก็พอดีคุณน้องติดต่อมาแม่ก็เลยก็มาอันนี้คือการหมดสัญญาใช่ไหมใช่ค่ะหมดสัญญา1ปีพอดีจ้ะไม่ใช่หมายว่าเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วก็หนีก่อนมันมีบางคนเข้าใจผิดอันนั้นเรื่องของเขาเราไม่รู้นะแต่ว่าหมายถึงแม่ทำหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วแล้วก็พอหมดสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ต่อไม่ได้ทำงานกันต่อก็ทางคุณน็อตติดต่อไปแล้วก็โอเคเพราะเราก็สายหวยเราชอบต้องมีแบบไปเจรจามาขอต่อสัญญาไม่มีค่ะเพราะพอหมดสัญญาปุ๊บเราคุยกันแล้วว่าจะต่อกันไหมหรือไม่ต่อทางนู้นยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนซึ่งมันเป็นช่วงพอเหมาะพอเจาะคิดว่ามันจบเหมาะมันหาคิดว่ามันจบเหมาะก็เลยคิดว่าคนมันก็เลยโยนรีบขนของนี้ไม่ค่ะจริงๆตอนนั้นถ้าเขาต่อก็เราก็คงจะต่อนะเพราะว่ามีการคุยกันแล้วจ้ะแต่ทีนี้พอยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยเราก็โอเคเป็นทางเขาหรอคะที่ตัดสินใจใช่ๆค่ะเพราะเราคุยกันค่ะคุยกันมีรายลักษณ์อักษรยืนยันว่าไม่ใช่ทางพิสุเองที่ตัดสินใจว่าไม่ต่อสัญญาคือทางเขาแบบโนค่ะเราถามแล้วว่าตกลงจะต่อกันไหมเพราะว่าเราก็อยากให้ทำงานคอนติเนียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้หลายคนมันเกิดการตั้งคำถามว่ามันมีข่าวว่าทำงานแบบมีการจ้างคนทำงานช่วงที่พิสุโอ้ตรงนั้นพี่ไม่รู้จ้ะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่คำขอไม่พูดถึงตรงนี้เนาะได้เลยในการทำงานตอนนั้นที่อยู่ทางค่ายโน้ตเป็นไงบ้างพิสุหน้าที่ของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเขาให้ทำอะไรเราก็ทำโอเคไหมคะก็ทำตามหน้าที่ที่กำหนดในระบบในสัญญาคือตรงไปตรงมากับรายละเอียดหลักฐานใช่ค่ะตามนั้นกลัวไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะโยงมายังเราเหมือนบางคนเจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรมาที่มันมากระทบเราใช่ไหมยังค่ะก็ยังไม่มีอะไรถึงแม่นะ